ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้ถึงตอนที่44แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาทวนความเดิมกันเลยพลอยเริ่มปรับตัวปรับใจกับเรื่องลูกได้แล้วก็มีความสุขกับจดหมายที่ตาออสเขียนมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังค่ะตาออสนี่เป็นคนที่เขียนจดหมายได้ถูกใจพลอยเหลือเกินนะคะเพราะว่ามักจะบอกเล่าเรื่องที่พลอยอยากรู้และสามารถทำความเข้าใจได้ไม่เหมือนกับตาอั้นที่ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายถูกอกถูกใจคุณเปรมซะมากกว่าเพราะว่าเขียนจดหมายแบบเป็นงานเป็นการตอนนี้ตาอั้นย้ายไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสในขณะที่ตาออสเรียนวรรณคดีที่อังกฤษส่วนทางพลอยเกิดเรื่องสำคัญตรงที่คุณเชยตั้งใจจะมาคืนดีแล้วก็มาขอโทษคุณอุ่นพลอยเป็นคนพาคุณเชยมาพบกับคุณอุ่นที่เรือนนะคะด้วยความเข้าใจว่าคุณอุ่นนั้นคงจะถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วแต่ปรากฏว่าพลอยเข้าใจผิดถนัดค่ะเพราะคุณอุ่นก็กลับเป็นคนเดิมที่ยังคงหน้าเกรงขามและที่สำคัญไม่ยอมยกโทษให้กับคุณเชยทำเอาพลอยกับคุณเชยนั้นไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวค่ะคือตอนนี้คุณอุ่นเนี่ยรู้สึกดีกับพลอยมากนะคะแต่กลับไม่ให้อภัยแล้วก็ทำเย็นชาหมางเมินต่อคุณเชยซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆที่คลานตามกันมาพลอยผู้แสนดีจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรสี่แผ่นดินตอนนี้ก็สะท้อนถึงปัญหาครอบครัวนะคะซึ่งบางครอบครัวก็อาจจะเคยเจอกับการที่พี่น้องหมางใจกันติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่44สี่แผ่นดินค่ะคุณเชยเหลียวมาดูหน้าพลอยแล้วก็ตัดสินใจคลานเข้าไปถึงที่ที่คุณอุ่นนั่งก้มลงกราบที่เท้าคุณอุ่นแล้วก็พูดว่าอีฉันขอขมาคุณพี่เสียเถิดค่ะถ้าหากว่าได้ทำสิ่งใดให้คุณพี่ต้องผิดพ้องหมองใจก็ขอได้อโหสิให้แก่อีฉันด้วยคุณพี่จะว่ากล่าวอย่างไรอีฉันก็ยอมทุกอย่างขอแต่อโหสิให้แก่อีฉันเสียทีจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปนิ่งเงียบไม่มีเสียงตอบใดๆจากคุณอุ่นคุณอุ่นยังคงนั่งปอกมะปรางริ้วให้หลานดูต่อไปเป็นปกติคุณเชยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะเหลียวมาดูหน้าพลอยเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือพลอยก็เลยรีบพูดขึ้นว่าคุณพี่อย่าโกรธเคืองคุณเชยอีกต่อไปเลยนะคะนึกว่ายกโทษให้อีชั้นเสียเถิดอีชั้นขอละค่ะอีชั้นเองก็ไม่มีพี่น้องอยู่ด้วยกันกี่คนอยากจะให้รักใคร่ปรองดองกันคุณอุ่นเงยหน้าขึ้นมองดูพลอยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเมื่อแม่พลอยออกปากขอทั้งทีฉันก็จะยกให้แต่ฉันจะต้องขอบอกให้รู้ว่าเมื่อพ่อแม่ตายลงฉันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปกครองน้องๆต่อไปแม่พลอยเองก็คงจะเคยเกลียดฉันมามากแต่ก็ไม่เคยทำให้ฉันอับอายขายหน้าแม่พลอยทำตัวถูกตลอดมาฉันจะดุว่าหรืออาธรรมอย่างไรกับแม่พลอยคำน้อยแม่พลอยก็มิได้เคยมาปริปากโต้เถียงให้ฉันเจ็บช้ำน้ำใจเพราะแม่พลอยทำตัวดีฉันจึงเห็นความดีของแม่พลอยแล้วก็บากหน้ามาหาเพราะในใจจริงของฉันไม่เคยตัดขาดจากพี่น้องกับแม่พลอยแต่คนที่เขากล่าวว่าตัวเขาเป็นพี่น้องในไส้ฉันนั่นสิอีกเขากลับลูกแก่โทสะเอาแต่ใจตัวนึกจะขึ้นเสียงทุ่มเถียงฉันอย่างไรเขาก็ทำได้ไม่ไว้หน้าแต่เรื่องนั้นก็พอจะทำเนาแต่ตอนที่เขาหนีตามผู้ชายไปนี่สิทำให้ฉันต้องอับอายขายหน้ามากหน้าฉันคนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันเสียไปถึงพ่อแม่วงตระกูลฉันจึงเสียใจนักตั้งใจไว้ว่าชาตินี้จะไม่ดูผีกันแต่แม่พลอยมีพระคุณต่อฉันเมื่อแม่พลอยออกปากขอทั้งทีก็เอาเถิดฉันจะเอาโหสิให้ไม่ถือโกรธอีกต่อไปคุณอุ่นเหลียวดูคุณเชยที่นั่งก้มหน้าอยู่แล้วก็บอกว่านั่งเสียตามสบายเถิดแม่เชยเป็นอันเลิกแล้วต่อกันไปทีฉันไม่โกรธแม่เชยอีกต่อไปทีนี้จะไปมาหาสู่กันก็ได้
พลอยนั้นหายใจโล่งอกเหมือนกับมีใครมายกเอาของหนักๆที่กดอยู่ออกไปให้พ้นจากอกจากนั้นก็คุยกันด้วยเรื่องอื่นๆต่อไปได้สักครู่พลอยก็ขยิบตาชวนคุณเชยลากลับและเมื่อลงจากเรือนคุณอุ่นเดินกลับไปบนตึกคุณเชยก็แลดูตาพลอยแล้วก็หัวเราะเป็นยังไงแม่พลอยฉันนี่เป็นน้องสาวที่ดีคนหนึ่งเทียวนะนั่นสิคุณเชยฉันใจหายใจคว่ำกลัวคุณเชยจะไปอาละวาดกับเธอเข้าแต่คุณเชยทำดีแล้วล่ะหมดเรื่องกันไปทีฮ่านี่แหละนะเขาเรียกว่าเสือไม่ทิ้งลายละแล้วเราก็ยังกลัวเสือด้วยกันทั้งสองคนจริงไหมคุณเชยคุณเชยหัวเราะกิ๊กจริงทีเดียวแม่พลอยพอเธอหันมาทำตาเขียวใส่ฉันนี่แทบจะมุดกระดานหนีเหมือนกับว่าตัวเองยังอายุเพียง10ขวบแล้วไปทำอะไรซุกซนมาจนกระทั่งเธอจับได้ฉันก็เหมือนกันพลอยตอบแล้วก็พาคุณเชยขึ้นไปนั่งคุยกันต่อบนตึกและตั้งแต่นั้นมาคุณเชยก็ไปมาหาสู่กับคุณอุ่นเป็นปกติอันว่าเรื่องของคุณอุ่นนั้นก็เป็นเรื่องที่พลอยสังเกตดูการกระทำด้วยความสนใจพลอยมองมานานแล้วก็พบกับความประหลาดใจอีกประการหนึ่งว่าคุณอุ่นนั้นจะต้องมีใครคนหนึ่งเอาไว้เป็นที่รักสำหรับพนอตามใจคุณอุ่นถึงจะมีความสุขตอนที่คุณอุ่นอยู่ที่บ้านคลองบางหลวงคุณอุ่นก็ตามใจคุณชิดจนกระทั่งเสียผู้เสียคนแต่พอมาอยู่บ้านเดียวกับพลอยได้ไม่นานนักคุณอุ่นก็เริ่มยึดถือประภัยเป็นกรรมสิทธิ์สำหรับตามใจซึ่งเรื่องนี้พลอยก็ค่อนข้างลำบากใจนะคะจะห้ามปรามก็ไม่ได้ได้แต่นั่งดูด้วยความวิตกในขณะที่ประภัยก็เข้ากับคุณอุ่นได้อย่างเรียกว่าสนิทสนมตั้งแต่แรกพบไม่เคยแสดงอาการว่ากระดากอายหรือว่าหวาดกลัวแต่อย่างใดนะคะเข้ากันได้เป็นอย่างดีทำให้พลอยนึกอัศจรรย์ใจอยู่ครันๆเหมือนกับว่าสองคนป้าหลานต่างคนต่างมีอะไรอยู่ในตัวที่คอยดึงดูดให้เข้าหากันแล้วก็เข้ากันได้ดีกว่าคนอื่นๆในตอนกลางวันทุกวันประภัยก็จะไปคลุกอยู่ที่เรือนคุณอุ่นและคุณอุ่นก็ดูเหมือนจะมีความสุขมากที่มีประภัยไปเล่นอยู่ด้วยบางทีคุณอุ่นก็อาบน้ำแต่งตัวให้หยิบเครื่องทองของแต่งตัวที่ยังมีเหลือออกให้ประภัยใส่พอประภัยออกปากก็ชอบสิ่งใดก็ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์พอนานๆไปพลอยก็รู้สึกหนักใจเพราะว่าประภัยเริ่มมีกิริยาวาจากระเดียดไปทางคุณอุ่นนะคะแต่ไอ้ครั้นจะออกปากก็ไม่กล้าเกรงว่าถ้ารู้ถึงคุณอุ่นจะเสียใจบางครั้งคุณอุ่นก็บำเรอประภัยด้วยขนมจนประภัยเนี่ยท้องเสียพลอยต้องเก็บตัวประภัยไว้ในที่นอนหลายวันบางคราวประภัยก็เกิดเรื่องอาละวาดกับคุณอุ่นไม่ยอมกินขนมที่คุณอุ่นซื้อมาให้บ้างคุณอุ่นก็ตีจนกระทั่งประภัยเนี่ยต้องยอมกินความรักความหวังดีที่คุณอุ่นเคยมอบให้กับคุณชิดนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะโอนมาให้แก่ประภัยจนหมดสิ้นพลอยได้แต่นั่งดูทั้งที่รู้ว่าของนั้นเป็นของแสลงสำหรับลูกสาวของตนประภัยโตขึ้นมากแล้วแล้วก็มีเขาแห่งความงามปรากฏอย่างชัดเจนใครเห็นก็มักจะเชื่อแล้วก็ชมว่าประภัยจะต้องเติบโตเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากคนหนึ่งภายในเวลาไม่ช้านักพลอยกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของประภัยไม่น้อยเพราะว่าโดยธรรมชาติของประภัยนั้นถึงแม้ไม่มีคุณอุ่นคอยตามใจประภัยก็เป็นคนที่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ดีใจเสียใจหรือโกรธก็แสดงออกมาให้เห็นโดยง่ายเป็นเด็กแสนงอนมีอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็โกรธไปได้นานหลายวันพลอยเห็นแล้วก็หนักใจเพราะว่าลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นนิสัยที่พลอยไม่เคยมีมาแต่ก่อนยิ่งเห็นประภัยสนิทสนมกับคุณอุ่นได้ง่ายพลอยก็ยิ่งหนักใจเพราะเกรงว่าประภัยโตขึ้นจะเหมือนคุณอุ่นคือลำพังนิสัยส่วนตัวเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะคะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เจ้าอารมณ์แล้วไปสนิทกับคุณอุ่นอีกซึ่งคุณอุ่นก็เป็นคนที่มีนิสัยน่ากลัวหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะคุณอุ่นเท่านั้นค่ะพ่อเพิ่มก็
็รักประไพมากกว่าหลานคนอื่นๆเหมือนกันทุกครั้งที่มาก็จะต้องมีของเล็กๆน้อยๆติดมือมาฝากประไพเสมอคุณหลวงอย่าตามใจประไพให้มากนักเลยฉันดูไม่ค่อยออกนะลูกคนนี้เวลานี้มีคุณอุ่นมาช่วยตามใจอีกคนถ้าโตขึ้นแล้วเหมือนกันแล้วก็ฉันคงกลุ้มใจตายแน่แม่พร้อยก็ไปหาความเด็กมันประไพเนี่ยน่ารักออกจะตายไปและจะไปเหมือนคุณอุ่นได้ยังไงถึงจะเหมือนจริงๆฉันก็ไม่ว่าเพราะฉันเป็นพี่น้องคนเดียวที่คบกับคุณอุ่นมาได้ตลอดไม่เคยมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันเลยคุณหลวงอย่าพูดเป็นเล่นไปหน่อยเลยนะที่ฉันไม่อยากให้ประไพเหมือนคุณอุ่นน่ะไม่ใช่เพราะว่าฉันเกลียดชังอะไรคุณอุ่นอะไรหรอกแต่ฉันเห็นว่าคุณอุ่นเธอเกิดมากับเขาชาตินึงก็ไม่มีความสุขฉันไม่อยากเห็นประไพเป็นแบบนั้นแม่พลอยอย่านึกมากไปดีกว่ายิ่งนึกไปประเดี๋ยวจะไปเหมือนเขาจริงๆเท่านั้นเองฉันเคยได้ยินว่าพี่น้องคนไหนที่เราล้อหรือว่าค้อนขอดไว้มากพอเรามีลูกออกมามันก็จะเหมือนคนคนนั้นใจจริงฉันไม่วิตกอย่างแม่พลอยหรอกประภัยเป็นลูกของแม่พลอยก็คงจะเชื้อไม่ทิ้งแถวถ้าจะติดแสนงอนบ้างหรือเจ้าอารมณ์บ้างโกรธง่ายหายเร็วก็เห็นจะได้มาจากแม่ของเรามากกว่าไม่ได้เหมือนคุณอุ่นบล็อกคอยดูไปเถอะคำพูดของพ่อเพิ่มก็ทำให้พลอยคลายใจลงไปได้บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นหายวิตกสบายใจซะทีเดียวแต่เรื่องอื่นๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ทำให้พลอยลืมเรื่องลูกเต้าไปเสียบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นวันหนึ่งช้อยมาหาพลอยที่บ้านมากินข้าวอาบน้ำแล้วก็นอนคุยอยู่กับพลอยทั้งวันช้อยยังคงตัดผมสั้นแล้วก็แต่งตัวแบบเดิมเวลามาหาพลอยก็ไม่ได้ใส่เสื้อแต่ห่มผ้าแถบแล้วก็ใช้แพรสี่เหลี่ยมคลุมข้างนอกกลิ่นอบร่ำยังคงติดตัวก็คือยังคงใช้ชีวิตแล้วก็แต่งตัวตามแบบเดิมของคนชาววังระหว่างที่นอนคุยกันช้อยก็บอกว่าพลอยได้ยินเรื่องอะไรหรือยังมีคนเขามาเล่าให้ฟังเมื่อเช้านี่เองเรื่องอะไรเหรอช้อยฉันอยู่แต่กับบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรกับเขาหรอกเอาก็เรื่องพระวรกัญญายังไงล่ะเขาลือกันว่าตกเสียแล้วในหลวงท่านทรงถอนมั่นจริงหรือนี่พลอยยกมือลูบอกก็ไหนเตรียมกันว่าจะอภิเษกเป็นงานใหญ่เห็นคุณเปรมว่าจะถึงกับเชิญเจ้าฝรั่งมังค่าเข้ามาในงานยังไม่ทันไรตกเสียแล้วหรือฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยช้อยคนที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่าจริงนะพลอยเขาว่าเขารู้มาจากข้างในสุดทีเดียวแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้กันเท่าไหร่หรอกเอบางทีท่านอาจจะกลับมาดีกันได้กระมังช้อยก็คงเหมือนสมัยเรานั่นแหละประเดี๋ยวก็โปรดองค์โน้นประเดี๋ยวก็โปรดองค์นี้ประเดี๋ยวคนนั้นก็ขึ้นแล้วก็ตกแล้วก็กลับขึ้นมาอีกก็แต่ก่อนนี้ท่านมั่นกันอย่างเดี๋ยวนี้เสียเมื่อไหร่ล่ะพลอยคนเคยเห็นเดินกระทบไหล่กันอยู่พอเราเผลอๆไปหน่อยเดียวกลายเป็นเจ้าจอมไปแล้วก็มีแต่ก็ดีไปอย่างนึงที่พอเป็นเจ้าจอมแล้วต่อไปถึงจะขึ้นจะตกก็ยังเป็นเจ้าจอมอยู่นั่นเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะท่านมีมั่นมีหมายกันไม่ได้เรียกขึ้นเองง่ายๆเหมือนสมัยเราฉันไปกินใจอีตรงคำว่ามั่นนี่แหละพลอยถ้าท่านถอนมั่นก็คงจะแปลว่าเลิกเลยไม่ขึ้นประวางอย่างแต่ก่อนจริงซีช้อยคิดไปฉันก็สงสารเพราะฉันเห็นว่าพระวรกัญญาท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดีน่านับถือกราบไหว้ลงและต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรกันล่ะข้อนั้นพลอยไม่ต้องวิตกไปหรอกคนที่เขาเล่าให้ฉันฟังเขาบอกด้วยนะว่าถึงองค์นี้จะตกอีกองค์นึงก็กำลังขึ้นองค์ไหนอีกล่ะช้อยก็องค์น้องพระวรกัญญานั่นล่ะกรมเดียวกันและช้อยเคยเห็นท่านหรือเปล่าเคยเห็นหนหนึ่งหรือว่าสองหนที่ตำหนักพระนางบางทีพลอยอาจจะจำไม่ได้เพราะไม่ใช่คนชอบเที่ยวอย่างฉันเห็นว่าท่านงามกว่าองค์ก่อนเป็นกองเนตรคมน่ารักแล้วก็แฉล่มแช่มช้อยไปอีกแบบหนึ่งองค์พี่ท่านเป็นผู้ใหญ่นิ่งนิ่งแต่องค์นี้ท่านอ่อนหวานช่างรับสั่งเอาใจคนใจฉันออกจะรักหลงองค์นี้มากกว่า
ฉันน่ะรักท่านมานานแล้วล่ะคราวนี้ออกจากปลื้มๆด้วยทั้งที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกับท่านเลยช้อยนี่เห็นจะได้เป็นคุณเฒ่าแก่คราวนี้เองนี่ตัวอย่ามาทำดูถูกฉันดีไปนะคนอย่างฉันขนาดคุณเท้าก็ยังได้คอยดูไปเถอะได้เป็นคุณเท้าช้อยเมื่อไหร่ล่ะก็คอยดูฝีมือแม่มั่งสิแม่จะแผ่ให้เต็มวังทีเดียวคืนนั้นนะคะคุณเปรมกลับมาบ้านแต่ตอนหัวค่ำพลอยก็เอ่ยถึงเรื่องที่ช้อยเล่าให้ฟังคุณเปรมก็แปลกใจเอไม่จริงกระมังแม่พลอยอย่าไปฟังยายช้อยหน่อยเลยยายช้อยก็อยู่ในวังสมาคมกับคนแก่อยู่ทุกวันหัวแกก็อยู่อย่างเก่าไม่มีเรื่องอะไรจะพูดก็ต้องหาเรื่องคุยกันไปพอในหลวงโปรดขึ้นมาคนนึงก็นึกว่าจะเหมือนอย่างแต่ก่อนมีขึ้นมีตกอะไรต่ออะไรโอ้ยแม่พลอยฟังฉันดีกว่าอย่าไปสนใจกับข่าวพันอย่างนั้นเลยแผ่นดินนี้เนี่ยไม่เหมือนแผ่นดินก่อนนะแม่พลอยอย่าไปนึกว่าท่านจะมีพระมเหสีหลายองค์มีสนมกำนันเจ้าจอมเป็นร้อยๆอย่างนั้นท่านเคยเสด็จนอกอยู่กับเจ้าฝรั่งมามากเมืองนอกเขาไม่ได้ทำกันหรอกมีเมียคนไหนก็คนนั้นเหมือนอย่างฉันกับแม่พลอยนี่แหละตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาฉันก็ยังไม่เคยคิดนอกใจเลยก็เมื่อไรจะคิดเสียบ้างล่ะแม่พลอยก็ดีแต่พูดพอฉันมีเข้าจริงๆก็ขี้เกียจจะร้องไห้ขี้มูกโป่งไปเท่านั้นแต่พูดกันจริงๆฉันยังไม่เชื่อในข่าวยายช้อยกุขึ้นเลยนะแล้วก็ยังไม่นึกว่าจะเป็นไปอย่างนั้นได้คุณเปรมนี่พูดด้วยความมั่นอกมั่นใจนะคะแต่ปรากฏว่า 4-5 วันเท่านั้นล่ะค่ะคุณเปรมก็กลับบ้านคือวันหนึ่งเนี่ยคุณเปรมกลับบ้านเนาะแล้วก็มาบอกกับพลอยว่านี่แม่พลอยนี่หูไวไม่ใช่เล่นรู้เรื่องอะไรเร็วกว่าฉันที่อยู่ข้างในซะอีกเรื่องอะไรกันเหรอคุณเปรมพลอยถามเพราะว่าลืมเรื่องที่พูดกันวันก่อนซะแล้วนะคะเอ้าก็เรื่องพระวรกัญญาที่แม่พลอยบอกฉันเอาไว้วันนั้นอย่างไรเล่าเรื่องเป็นไปจริงๆอย่างที่แม่พลอยว่านั่นแหละพลอยนั้นเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบการแตกร้าวรู้ว่าใครรักกับใครก็อยากให้รักกันยืดยิ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพลอยก็อยากเห็นท่านมีแต่ความเจริญไม่อยากให้แตกร้าวหรือว่าหมองพระทัยเมื่อได้ยินช้อยเล่าพลอยก็ยังไม่เชื่อสนิทนักเพราะนึกว่าข่าวนั้นยังมีทางที่จะไม่เป็นไปได้แต่พอได้ยินคุณเปรมยืนยันอีกคนนึงพลอยก็ไม่สบายใจนึกสงสารพระวรกัญญาจะเป็นเพราะเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันหรืออย่างไรพลอยก็ไม่ได้นึกถึงสาเหตุพอมาเห็นอย่างนี้เข้าฉันก็ยิ่งดีใจที่แม่พลอยไม่ได้ไปเฝ้าแหในตอนแรกถ้าไปเข้าจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นคงจะลำบากถ้าฉันรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ฉันคงจะไปเฝ้าเสียตั้งแต่แรกแล้วเอ๊ะทำไมล่ะแม่พลอยก็เพราะว่าเวลาท่านตกแล้วคนอื่นที่เขาเคยเฝ้าแน่นๆก็คงจะหายไปตอนนี้แหละก็จะเป็นเวลาที่ท่านต้องการคนจะได้มีใครเหลืออยู่บ้างและจะมีใครเหลือฉันเองไงฉันนี่ล่ะจะเป็นคนที่ยังเหลือไปเฝ้าแหนอยู่อย่างเคยแม่พลอยนี่พูดชอบกลฟังดูยังไงก็ไม่รู้ฉันน่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะพักสักครู่แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกับเหตุผลของพลอยช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะขออนุญาตตอบเฟซสักนิดหนึ่งนะคะคุณนัสสิมาค่ะเขียนมาถามที่หน้าวอลของดิฉันเองนะคะใน Facebook บอกว่าสวัสดีค่ะพี่รบกวนถามหน่อยนะคะไม่ทราบว่าพี่เคยเล่าเรื่องฟาร์มมนุษย์หรือเปล่าคะที่เป็นสถานที่นำเอาร่างมนุษย์ไปศึกษาที่ป่าแห่งหนึ่งค่ะจำได้ว่าเคยเปิดไปในห้องสมุดหลังไมค์แต่จำไม่ได้ว่าพี่หรือท่านอื่นเล่าไว้อยากจะโหลดมาฟังนะคะแล้วก็เขียนลงท้ายว่า4แผ่นดินสนุกมากค่ะพี่เท่าที่จำได้ไม่เคยเล่านะคะคือที่เป็นเรื่องยาวๆเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่มีแต่ถ้าจะมีก็อาจจะเป็นลักษณะของข่าวสั้น
แต่จำไม่ได้จริงๆค่ะต้องขออภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่บอกว่าติดตามห้องสมุดหลังไมค์สนุกมากคนเล่าก็สนุกเช่นกันค่ะสำหรับ4แผ่นดินตอนนี้นะคะมาถึงตอนที่44แล้วก็เป็นตอนที่นอกจากจะมีเรื่องความหมางใจกันแล้วก็การคืนดีของคุณอุ่นกับคุณเชยอีกประเด็นหนึ่งก็คือการขึ้นการตกการขึ้นการตกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหุ้นแต่หมายถึงผู้ที่เป็นคู่มั่นคู่หมายของในหลวงรัชกาลที่6นะคะซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นะคะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แล้วก็ถือได้ว่าเป็นสตรีคนแรกที่มีพระราชประสงค์จะสถาปนาเป็นพระราชินีคู่พระทัยแล้วก็สถาปนาเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีซึ่งตอนนั้นมีพระชนสา27นะคะมีพระรูปโฉมแล้วก็พระคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่6จากนั้นค่ะนามของพระวรกัญญาก็เป็นที่โจดจันไปทั่วบ้านทั่วเมืองบรรดาผู้คนนะคะที่อาจจะเป็นข้าราชบริพารข้าราชการแล้วก็บรรดาผู้ดีมีตังทั้งหลายในยุคนั้นเนี่ยต่างก็พากันไปเฝ้าแหนพระวรกัญญาไปฝากเนื้อฝากตัวอันนี้เรียกว่ากำลังขึ้นในขณะที่แม่พลอยของเราเนี่ยไม่ไปเพราะว่าไม่ชอบทำตามอย่างคนอื่นในการที่จะไปประจบประแจงเอาใจคนที่กำลังขึ้นนะคะปรากฏว่าจากนั้นค่ะผ่านไป8เดือนก็มีข่าวใหญ่ออกมาว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถอนมั่นทรงถอนมั่นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีเสียแล้วนะคะและจากนั้นค่ะก็โปรดสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงวันพิมลวรวรรณซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นพระคณิษฐาร่วมพระบิดาเดียวกันแล้วก็โปรดเปลี่ยนพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัลสำหรับพระองค์นี้เนี่ยเป็นเจ้านายที่มีพระสิริโฉมงดงามพระอัธยาศัยสงบเสงี่ยมมีความสามารถด้านศิลปะการแสดงเป็นเลิศนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงอภิเษกสมรสต่อไปโปรดสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลเมื่อวันที่27สิงหาคม2464สถาปนาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพระนางเธอลักษมีลาวัลคนทั่วไปเรียกขานว่าเสด็จแต่ว่าแม้จะทรงสนิทเสน่หาในพระนางเธอเพียงใดแต่ก็มิได้เหนือไปกว่าพระราชประสงค์สำคัญนั่นคือการมีองค์รัชทายาทสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ซึ่งพระนางเธอลักษมีลาวัลไม่มีรัชทายาทสนองพระราชประสงค์นี้ได้นะคะในการต่อมาจึงทรงแยกพระองค์ดำรงพระชนชีพอยู่ตามลำพังอย่างสงบค่ะก็คือแยกไปก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นคล้ายๆกับเป็นประวัติศาสตร์ความรักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแต่ว่าเรื่องราวใน4แผ่นดินตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่องค์น้องก็คือหม่อมเจ้าวันพิมลนะคะกำลังขึ้นในขณะที่องค์พี่เนี่ยตกอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงโลกธรรมเลยนะคะว่าชีวิตมีขึ้นมีตกขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอย่างไรทั้งในขณะที่เราเป็น
ผู้ที่ขึ้นผู้ที่ตกหรือเราเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังขึ้นกำลังตกแม่พลอยมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นลองไปฟังดูเลยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่44ช่วงที่2ค่ะคุณเปรมก็ไม่เข้าใจนะคะว่าแม่พลอยเนี่ยพูดแปลกๆทีอีตอนที่คนอื่นเขาไปเฝ้ากันแม่พลอยก็บอกไม่ไปพออีตอนที่คนอื่นเขาไม่ไปเพราะว่าท่านตกซะแล้วแม่พลอยกลับบอกว่าจะไปพลอยก็พยายามที่จะอธิบายนะคะแต่แล้วก็ต้องหยุดค่ะคือไม่รู้จะพูดอย่างไรให้คุณเปรมเข้าใจคือพลอยเนี่ยเป็นคนที่ชอบสงสารแล้วก็ชอบเอาใจผู้แพ้โดยเฉพาะคนที่พ่ายแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตคนไหนที่กำลังประสบโชคกำลังลอยตามกระแสชีวิตอย่างเฟื่องฟูพลอยจะไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ใช่เพราะว่ารังเกียจหรือว่าอิจฉาริษยานะคะแต่เพราะเห็นว่าเขาดีพอที่จะรักษาตัวเองได้อยู่แล้วแต่ใครที่กำลังตกอับหมดอำนาจวาสนาคนคนนั้นจะได้รับความสนใจจากพลอยทันทีค่ะและถ้าสามารถจะหยิบยื่นความช่วยเหลือได้บ้างพลอยก็จะทำทันทีความคิดเหล่านี้พลอยรู้ว่าเป็นแต่ความรู้สึกประจำตัวมิได้ประกอบด้วยเหตุผลที่ดีนักและถึงจะมีเหตุผลก็มีเหตุผลที่คุณเปรมเนี่ยคงไม่สามารถจะเข้าใจได้พูดไปก็ไร้ประโยชน์และพลอยก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วโดยนิสัยก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาถ้อยคำอะไรมาอธิบายให้คุณเปรมเข้าใจความรู้สึกนึกคิดอันแท้จริงของตัวเองได้อย่างไรก็ตามค่ะในที่สุดข่าวเรื่องในหลวงทรงถอนมั่นพระวรกัญญาและก็ทรงมั่นกับหม่อมเจ้าหญิงอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระคณิษฐาและภายหลังได้สถาปนาพระยศเป็นพระองค์เจ้าก็เลื่องลือแพร่หลายไปทั้งเมืองคุณเปรมเรียกข้างในพระองค์ใหม่ว่าเสด็จวันหนึ่งก็คุยเรื่องในหลวงบ้างเสด็จบ้างให้พลอยได้ยินแล้วก็พูดเปรยๆเหมือนกับว่าอยากให้พลอยเข้าเฝ้าเสด็จอยู่เหมือนกันแต่คุณเปรมก็ไปกระดากเสียตั้งแต่ครั้งแรกนะคะจึงไม่กล้าที่จะพูดตรงๆได้แต่สรรเสริญพระบารมีของเสด็จอยู่เรื่อยๆซึ่งพลอยก็ทำเฉยเสียแต่ก็กำหนดเอาไว้ในใจว่าเสด็จพระองค์นี้จะต้องทรงคุณสมบัติเป็นพิเศษหลายอย่างหลายประการเพราะใครพูดถึงก็ต้องชมทุกคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่มีใครเอ่ยปากตำหนิติเตียนเลยแม้แต่คนเดียวแต่พลอยก็ยังไม่ลืมกลอนที่ติดอยู่หน้าหนังสือบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องสกุลตลาซึ่งหนังสือนี้คุณเปรมเอาติดมือมาฝากก่อนที่พระวรกัญญาจะตกไม่กี่วันค่ะกลอนนั้นมีใจความว่าหน้าตะกะกลอนนี้ฉันมีจิตขออุทิศให้มิ่งมารสีผู้ยอดเสน่หานารีวัลภาเทวีคู่ชีวันขอให้หล่อนรับพรีไมตรีสมานเป็นพยานความรักสมัครมั่นเปรียบเหมือนแหวนแทนรักทุศยันให้จอมขวัญสกุลตลาไซแต่ผิดกันตัวฉันไม่ลืมหล่อนจนสาครเหือดแห้งไม่แรงไหลจนตะวันเดือนดับลับโลกไปจะรักจอดยอดใจจนวันตายกลับมาที่เรื่องส่วนตัวของพลอยบ้างนะคะเรื่องที่ทำให้พลอยต้องยุ่งใจอยู่ระยะเวลาหนึ่งก็คือเรื่องบ้านคลองบางหลวงตอนแรกเนี่ยพลอยก็ไม่ได้สนใจถึงแม้ว่าจะจ่ายเงินให้คุณอุ่นเพื่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้วแต่พลอยก็ยังเห็นว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นของคุณอุ่นคุณอุ่นจะให้ใครหรือว่าทำอะไรก็สุดแท้แต่อัธยาศัยถึงแม้ว่าพลอยจะมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับบ้านคลองบางหลวงมากพลอยเห็นว่าบ้านนั้นเป็นบ้านและถ้านึกถึงคำว่าบ้านเมื่อไหร่พลอยก็จะต้องนึกถึงบ้านคลองบางหลวงก่อนที่อื่นแต่พลอยก็เป็นคนที่ไม่มีนิสัยที่จะไปเอาอะไรกับใครนะคะก็เลยเฉยๆกับเรื่องนี้ไม่ได้คิดจะจัดการอย่างไรคือรักบ้านนี้แต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาบ้านนี้เป็นของตนวันหนึ่งคุณอุ่นก็เดินมาหาพลอยที่ตึกแล้วก็บอกว่าอยากจะพูดเรื่องบ้านคลองบางหลวงที่ยังคาราคาซังอยู่
โดยบอกว่าตัวคุณอุ่นนั้นก็อายุมากขึ้นทุกวันและตอนนี้ก็ไม่มีทางจะทำมาหาเงินได้เงินทองที่พอมีเหลือก็กินก็ใช้ไปวันวันหนึ่งจนกว่าจะตายก็มองไม่เห็นทางว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาใช้แม่พลอยนะคะจึงอยากจะโอนบ้านคลองบางหลวงเนี่ยให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพลอยพลอยฟังแล้วก็รีบทวงบอกว่าคุณพี่ก็ร้อนใจไปทำไมล่ะคะเงินทองอีฉันก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรเลยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนจะไม่ดีกว่าหรือคะเงิน 8,000 นั้นน่ะถึงจะมากก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้และบ้านนั้นถ้าจะขายก็คงจะได้เกินกว่า 8,000 คุณพี่โอนมาให้อีฉันคนเขาก็จะได้นินทาว่าอีฉันเอาคุณพี่มาไว้ก็เพราะอยากจะได้สมบัติคุณอุ่นก็บอกว่าเธอจะไปนั่งห่วงอะไรกับขี้ปากคนเราถ้าอยากจะนินทากันแล้วพูดอะไรก็พูดได้ถึงจะจริงไม่จริงเขาก็คงจะพูดเรามาว่าเรื่องของเรากันดีกว่าแม่พลอยถ้าฉันอยากจะขายบ้านหลังนี้ฉันก็คงจะขายซะนานแล้วแต่ฉันไม่อยากขายเพราะอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดฉันอยากให้ตกอยู่ในตระกูลให้ลูกของเจ้าคุณพ่อได้รับไว้ถ้าทำอย่างนั้นฉันก็จะตายตาหลับในกระบวนลูกเจ้าคุณพ่อทั้งหมดฉันอยากจะยกให้แก่แม่พลอยมากกว่าคนอื่นแต่อยากจะขอมีข้อแม้อะไรไว้สักอย่างหนึ่งถ้าเธอไม่ขัดพลอยก็ถามถึงข้อแม้นั้นนะคะคุณอุ่นก็บอกว่าข้อแม้นั้นก็คือว่าถ้าคุณอุ่นยกบ้านหลังนี้ให้แก่พลอยแล้วขอให้พลอยยกบ้านหลังนี้ให้แก่ประไพอย่าไปให้แก่คนอื่นเป็นอันขาดพลอยฟังแล้วก็ตอบตกลงนะคะว่าถ้าคุณพี่ประสงค์เช่นนั้นอีฉันก็ไม่ขัดว่าแต่เวลานี้ใครอยู่ที่บ้านบ้างล่ะคะคุณพี่ทราบบ้างหรือเปล่าคุณอุ่นก็บอกว่าไม่รู้เมื่อฉันออกมาก็คิดเอาไว้ว่าคงจะไม่กลับไปอีกฉันปิดประตูหน้าต่างตึกเอาไว้ส่วนเรือนเล็กเรือนน้อยข้างล่างใครเคยอยู่ฉันก็ให้เขาอยู่กันไปป่านชะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปฉันก็ไม่รู้ได้คุณอุ่นตอบอย่างล่องลอยพลอยก็ถามถึงคุณชิดคุณอุ่นบอกว่าเมื่อตอนที่คุณอุ่นจากมานั้นคุณชิดไม่อยู่อยู่แต่เมียแล้วก็ลูกของคุณชิดแต่ตอนนี้คุณอุ่นเองก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดยังคงอยู่ที่นั่นหรือไม่และหลังจากนั้นคุณอุ่นก็โอนบ้านคลองบางหลวงให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพลอยวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสพลอยก็ชวนพ่อเพิ่มลงเรือไปดูบ้านด้วยกันยิ่งเรือเข้าใกล้บ้านเข้าไปพลอยก็ยิ่งใจเต้นเพราะจากบ้านไปนานนักหนาครั้งนี้พลอยจะกลับไปเยี่ยมบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านโดยสมบูรณ์ใครจะไปนึกเฮ้อใครจะไปนึกว่าบ้านหลังนี้จะตกเป็นของแม่พลอยไปได้เมื่อเรายังเป็นเด็กวิ่งเล่นกันอยู่แม่พลอยเคยนึกบ้างไหมล่ะโธ่ฉันจะไปนึกได้อย่างไรคุณหลวงก็เรามันลูกเมียน้อยลูกเมียหลวงท่านมีออกเป็นกองนั่นนะสิใครจะไปนึกนี่แหละเขาถึงได้เรียกว่าอันนี้จังไม่เที่ยงสองพี่น้องก็คุยกันพอเพิ่มก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็คงจะครึ้มอกครึ้มใจนะคะที่บ้านหลังนี้ตกเป็นของน้องสาวคือแม่พลอยแต่พอเรือแล่นมาถึงตีนท่าหน้าบ้านพลอยก็ต้องใจหายค่ะใจหายไปกับความทรุดโทรมปรักหักพังของศาลาท่าน้ำซึ่งเอ็นเอียงจนเกือบจะลงน้ำอยู่แล้วที่บันไดท่าน้ำซึ่งเคยสวยงามตอนนี้มีคนนั่ง 2-3 คนกำลังล้างผักบ้างซักผ้าย้อมมะเกลือบ้างพลอยค่อยๆก้าวขึ้นจากเรือแล้วก็ย่องหลีกทางคนที่อยู่ตามขั้นบันไดขึ้นไปคนเหล่านั้นก็ไม่ได้สนใจพลอยนะคะก้มหน้าก้มตาทำธุระของตนไปเหมือนกับว่าท่าน้ำนั้นเป็นท่าน้ำสาธารณะยังไงอย่างนั้นพอพลอยโผล่เข้าไปในบ้านก็ต้องใจหายอีกเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะเพราะที่ลานบ้านนั้นมีคนเอาผ้าย้อมมะเกลือมาตากเอาไว้กลายเป็นลานตากผ้าพลอยเหลียวหลังมาดูพ่อเพิ่มเหมือนกับจะขอความเห็นแต่พ่อเพิ่มก็บอกว่า
ไม่เป็นไรหรอกแม่พลอยเดินต่อไปเถอะบ้านที่ไม่มีเจ้าของคอยดูมันก็เป็นอย่างนี้แหละพลอยก็แข็งใจเดินเข้าไปในบ้านตามคำแนะนำของพี่ชายแต่พอเห็นสภาพภายในบ้านก็อยากจะร้องไห้เลยทีเดียวเพราะว่าตัวตึกนั้นเหมือนกับซากศพของคนที่พลอยเคยรู้จักเคยรักที่มานอนตายโดยปราศจากสิ่งปกคลุมต้นโพต้นไทรเริ่มจะขึ้นงอกงามบนชายคาบ้านบางต้นก็โตอย่างน่าใจหายตามระเบียงชั้นบนก็มีหยากใยใยแมงมุมจับอยู่เต็มไปหมดบางอันก็มีแมงมุมตัวโตๆเกาะอยู่อย่างน่าขยะแขยงกระเบื้องที่ปูเป็นทางเดินเข้าไปจนถึงตัวตึกก็แตกหายไปแล้วเป็นส่วนมากปล่อยทางเดินเอาไว้เป็นหลุมเป็นบ่อลูกมาหวดกระเบื้องสีเขียวตามราวบันไดก็แตกบ้างบินบ้างไปหลายลูกตึกนั้นยังปิดอยู่จริงตามที่คุณอุ่นบอกไว้แต่ก็มีร่องรอยว่ามีคนอาศัยอยู่ตามใต้ถุนโถงข้างล่างแม้แต่ระเบียงชั้นบนเพราะว่ามีหม้อข้าวหม้อแกงเศษอาหารแล้วก็ผ้าผ่อนที่ตากเอาไว้ตามลูกกรงระเบียงแม้แต่พ่อเพิ่มก็ยังอุทานว่าความจริงฉันก็ออกจากบ้านนี้ไปไม่นานเท่าไหร่แต่ทำไมถึงได้โซมเร็วอย่างนี้ก็ไม่รู้พลอยมองดูรอบๆตัวก็ยิ่งใจหายยิ่งขึ้นของบางอย่างที่เคยรู้จักดีเมื่อยังเด็กๆจนบัดนี้ก็ยังคงเหลืออยู่บ้างต้นปีบใหญ่ต้นพิกุลใหญ่ที่เคยแย่งกันเก็บดอกกับเด็กๆตอนนี้ก็ยังคงอยู่แผงเงาร่มรื่นเด็กสองสามคนนั่งเล่นกันอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านั้นพลอยก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกใครบ้างนะคะต้นไม้ดัดที่เจ้าคุณพ่อก่อกระถางอิฐแล้วก็ปลูกไว้เป็นแถวๆข้างตึกก็ยังอยู่เกือบครบแต่ทำท่าว่าจะโตเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เพราะไม่มีใครคอยดัดคอยดูต้นไม้ดัดที่เจ้าคุณพ่อเคยสนใจเป็นนักหนาลงมาเดินดูทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นตอนนี้มีคนเอาเชือกไปขึงเป็นราวตากผ้าแล้วก็มีผ้าเก่าๆตากอยู่สองสามชิ้นพลอยมองแล้วก็รู้สึกบอกไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวของทุกอย่างคุ้นเคยลูกตาจำได้หมดแต่ของทุกอย่างเปลี่ยนไปในลักษณะที่น่าสมเพชเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เคยมีสภาพเป็นอยู่อย่างดีแล้วมาเจ็บไข้ยากจนลงพลอยเดินเลาะตึกเดินไปตามหลังบ้านแล้วก็เรียกว่าฝากความรกรุงรังเศษขยะเข้าไปเรือนของแม่ยังคงอยู่ถึงจะเก่าแก่มากแต่ก็ยังคงอยู่เป็นรูปเรือนเสาบางต้นผุกร่อนไปจนแทบจะขาดหลังคาโบอยู่เป็นบางแห่งแต่เรือนทั้งหลังก็ยังคงอยู่ความหลังต่างๆมากมายวูบกลับเข้าสู่หัวใจพลอยภาพตนเองเมื่อยังเด็กอยู่กับแม่บนเรือนหรือเล่นอยู่กับพ่อเพิ่มและคุณเชยที่ใต้ถุนยังแจ่มใสอยู่ในความทรงจำพลอยเหลือบดูระเบียงเรือนตรงเสาต้นที่แม่เคยชอบนั่งใจนั้นก็หวนคิดถึงแม่จนน้ำตาไหลซึมออกมาโดยไม่รู้สึกตัวคุณพลอยเสียงใครเรียกชื่อพลอยเบาๆจากข้างหลังพลอยเหลียวไปดูหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กับพื้นดินพอพลอยหันหน้าไปดูหญิงคนนั้นก็ยกมือไหว้อย่างนอบน้อมพลอยเพ่งมองเจ้าของเสียงอยู่นานเพื่อฟื้นความทรงจำว่าคนคนนั้นเป็นใครหญิงคนนั้นไม่ใช่คนสูงอายุเพราะผมยังดำอยู่แต่หน้าตาซูบซีดร่างกายก็ผ่ายผอมดวงตาก็ลึกกรวงจนดูคล้ายคนแก่หญิงคนนี้เป็นใครติดตามได้ตอนหน้าตอนที่45สี่แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง